พระพุทธองค์ทรงเห็นทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแจ่มแจ้งทั้งของพระองค์เองและของสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยทรงอุปมาอุปไมยว่าในพื้นปฐพีนี้ไม่ว่าจะเอาเข็มแทงลงไปณที่ใดก็ไม่พ้นหลุมศพของตถาคตหากเอากระดูกในแต่ละชาติมากองรวมกันก็จะสูงกว่าเขาพระสุเมนและน้ำตาที่ร้องไห้คร่ำครวญเพราะความทุกข์ความพลัดพรากก็ยังมากกว่าน้ำในมหาสมุทรมารวมกันมาติดตามเรื่องราวที่ชี้ให้เห็นภัยในวัฏฏสงสารของการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จักจบสิ้นจากการถ่ายทอดของท่านทอเลียงพิบูลเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมขอกลับมาเกิดโลกมนุษย์ในยุคนี้แม้เจริญเพียงใดก็ยังคงมีสิ่งลี้ลับแฝงอยู่ทั่วไปข้าพเจ้าอดคิดเปรียบเทียบไม่ได้ว่าวิทยาศาสตร์เหมือนเวลากลางวันส่วนสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์เหมือนเวลากลางคืนเหมือนเป็นของคู่กันเพื่อสงวนเวลาและหน้ากระดาษที่จำกัดข้าพเจ้าขอนำเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นแล้วบันทึกเอาไว้มาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังขอให้ใช้สติปัญญาหาเหตุผลของตนเองอย่าอาศัยสติปัญญาของผู้อื่นจะเสียใจภายหลังจำได้ว่าวันนั้นเป็นเวลาต้นเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2522ข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์บอกว่าอยากจะขอพูดกับคุณทอเลียงพิบูลจึงตอบไปว่าผมกำลังพูดอยู่เสียงแสดงความยินดีและบอกว่าแหมที่จริงผมอยากจะไปหาที่บ้านคุณทอเพื่อที่จะได้เล่าเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ที่ได้เกิดขึ้นกับตัวผมเองมาแล้วให้ได้รับฟังเพื่อคุณทอจะได้ช่วยกันเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์กับคนที่สนใจทั่วไปผมอยากทราบว่าจะมีเวลาว่างให้ผมไปพบได้เมื่อใดข้าพเจ้าถามถึงชื่อและที่อยู่จากสุภาพบุรุษผู้นั้นก่อนที่จะนัดว่ามาได้เมื่อใดได้รับคำตอบว่าผมชื่อบรรจงชาญธนานนท์ครับอยู่แขวงคลองสานธนบุรีแล้วก็เล่าย่อๆว่าบุตรสาวของผมตายไปแล้วจะขอกลับมาเกิดเป็นลูกผมอีกข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องประหลาดคงจะใช้เวลามากจึงบอกคุณบรรจงว่ามาบ้านผมคงจะไม่สะดวกนอกจากรถติดเสียเวลาและรถเดินทางเดียวแล้วที่บ้านผมก็มักจะมีผู้มาหาเสมอขอให้ผมไปพบที่บ้านคุณบรรจงจะดีกว่าจะได้ไม่มีอะไรรบกวนครับข้าพเจ้าจึงถามที่อยู่บ้านเลขที่และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เสียเวลาที่สุดเราก็นัดกำหนดวันแน่นอนจำได้ว่าเรานัดกันวันอาทิตย์กลางเดือนสิงหาคมในวันนัดมีข้าพเจ้ากับคุณประสิทธิ์การุณยวนิตและคุณประวัติโชติกรรมจรก็ได้นำรถข้ามสะพานพุทธไปยังบ้านคุณบรรจงที่ฝั่งธนบุรีโดยเรียบร้อยเราจึงได้พบคุณบรรจงและคุณนิพาผู้เป็นภรรยาอยู่พร้อมหน้ากันเมื่อถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุตรสาวคุณบรรจงที่ได้เสียชีวิตคุณบรรจงก็เริ่มเล่าเหตุการณ์ที่บุตรสาวของตนได้ถึงแก่กรรมนั้นให้ฟังว่าบุตรสาวของผมมีชื่อว่าเด็กหญิงมิ่งขวัญอายุ10ปีมีพี่เลี้ยงชื่อนางละม่อมอายุ50กว่าเด็กหญิงมิ่งขวัญมีชื่อเล่นว่าปังตามปกติเด็กหญิงมิ่งขวัญแกรักนางละม่อมมากเพราะได้เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆรับหลังผมและภรรยาเด็กหญิงมิ่งขวัญก็จะเรียกนางละม่อมว่าแม่และชอบเคล้าเคลียกับนางละม่อม
รักใคร่อย่างสนิทสนมตามปกติผมกับภรรยาออกจากบ้านไปทำงานก็ตั้งแต่เช้ากลับในช่วงตอนเย็นปล่อยให้ลูกอยู่กับพี่เลี้ยงเหตุเกิดขึ้นวันนั้นผมยังจำได้ดีว่าเป็นวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2521เวลานั้นโรงเรียนใกล้จะปิดเทอมอยู่แล้วนางละม่อมจึงได้พาลูกสาวผมไปด้วยจะไปฝากลูกชายของแกเข้าโรงเรียนที่วัดแจงร้อนส่วนลูกสาวผมได้เรียนอยู่ที่โรงเรียนใกล้บ้านหลังจากฝากเรียบร้อยแล้วนางละม่อมกับลูกสาวผมก็ยืนรอรถประจำทางที่ราชบูรณะเพื่อจะขึ้นรถพาลูกสาวผมกลับบ้านในขณะที่ยืนรอรถอยู่นั้นก็พอดีมีรถบรรทุก10ล้อกับรถห้องเย็นได้วิ่งสวนมาชนกันอย่างแรงรถก็ได้ถอยหลังมาชนเอานางละม่อมและลูกสาวผมที่ยืนอยู่ไม่ทันรู้ตัวรถชนกันกระแทกรถถอยหลังอย่างแรงทำให้ลูกผมและคนเลี้ยงได้ตกลงไปในคูข้างทางจมอยู่ในน้ำตายทั้งคู่เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่มีใครรู้ว่าชะตากรรมของลูกผมกับพี่เลี้ยงจะจบอย่างนี้ผมกับภรรยาพอรู้เรื่องก็ใจหายลมจะจับทำอะไรก็ไม่ถูกมือเท้าอ่อนหมดแรงเพราะลูกอยู่ในบ้านเดียวกันเมื่อผมกลับมาจากทำงานก็เห็นหน้าลูกเช้าเย็นอยู่ทุกวันเมื่อมาบ้านไม่เห็นลูกนึกถึงแล้วก็ใจหายลูกสาวผมเป็นคนฉลาดน่ารักอ่อนหวานเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านที่รู้จักเมื่อลูกของผมตายจากไปแล้วบางคนในหมู่บ้านรู้ข่าวก็เสียใจร้องไห้จนป่วยเป็นไข้ก็มีเรื่องนี้คุณประสิทธิ์และคุณประวัติได้สัมภาษณ์ผู้อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงมาแล้วคุณบรรจงบอกว่าผมคิดว่าตัวผมเป็นพ่อบ้านหัวหน้าครอบครัวถ้าจะทำใจอ่อนแอโศกเศร้าเสียใจก็จะทำให้คนในครอบครัวอ่อนแอไปด้วยผมจึงตัดสินใจว่าคนเราแต่ละคนมีกรรมเป็นของตัวเองเมื่อตายไปแล้วจะเสียอกเสียใจปานใดเด็กก็ไม่ฟื้นผมก็หักใจได้จึงปลอบคนในบ้านให้หายความเศร้าลงบ้างหลังจากวันตายของลูกสาวผมกับนางละม่อมพี่เลี้ยงได้ผ่านไปแล้วประมาณ1เดือนคืนหนึ่งผมรู้สึกว่าผมฝันไปแต่คล้ายกับเป็นความจริงในความรู้สึกว่าผมตื่นขึ้นมานั่งเวลาประมาณตีหนึ่งเห็นนางละม่อมเดินเข้ามาผมก็เข้าไปทักว่าอ้าวน้าม่อมตั้งแต่เสียไปแล้วยังไม่เคยพบเลยเวลานั้นผมรู้ว่าแกตายไปแล้วผมก็เดินเข้าไปจะจับมือนางละม่อมนั่งลงคอยหลีกเลี่ยงที่สุดผมก็จับมือได้ทำให้ผมสะดุ้งเพราะมือนางละม่อมเย็นอย่างกับแช่น้ำแข็งจึงคิดว่าคนตายนั้นตัวเย็นอย่างนี้เองและเมื่อเห็นนางละม่อมลุกขึ้นผมก็บอกว่าน้าม่อมยังไม่ได้ถามอะไรเลยแกก็ตอบผมว่ายังไม่ไปหรอกเพราะขออนุญาตเขามามีเวลาชั่วโมงหนึ่งผมก็บอกว่าดีแล้วเราก็จะได้มีเวลาคุยกันมากหน่อยนางละม่อมบอกว่าการที่พาลูกสาวผมไปตายในครั้งนี้ขออย่าได้โทษแกเลยผมก็บอกว่าผมไม่โทษหรอกเพราะเรื่องเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเรื่องของกรรมของแต่ละคนโทษอะไรกันไม่ได้เพราะเกิดอุบัติเหตุไม่มีใครป้องกันได้นางละม่อมก็บอกว่าดีแล้วฉันจะได้สบายใจผมก็บอกว่าที่ผมทำบุญสังฆทานอุทิศบุญกุศลไปให้นั้นได้รับหรือเปล่าแกก็บอกว่าได้รับผมก็บอกว่ารอเงินจากเจ้าของรถมาให้ผมก็จะมอบให้ครอบครัวน้าม่อมหมดเลยส่วนค่าทำศพซื้อโลงและบุญเลี้ยงพระผมเป็นคนออกให้สิ้นจากนั้นผมก็อยากให้ลูกชายบวชเนนหน้าไฟเมื่อเวลาเผาศพผมเป็นเจ้าภาพด้วยเงินตัวเองและได้พูดว่าสามีแกเขาจะทำบุญบ้านจะให้ช่วยอะไรบ้างไหมแกบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยให้เขาทำงานของเขาผมก็บอกว่าผมถือว่าน้าม่อมก็เหมือนกับเป็นสมาชิกในครอบครัวเรามีอะไรก็ช่วยกันเ
เสียงนางละม่อมพูดว่าถ้าคิดอย่างนั้นก็ตามใจแล้วแกก็พูดอย่างหนักแน่นว่าการที่เสียปังไปก็อย่าได้เสียใจนักเลยจะพามาส่งคืนปีหน้าเราจะได้ลูกสาวอันแท้จริงมาเกิดผมก็ถามอย่างตื่นเต้นว่าที่พูดมานี้เป็นความจริงหรือที่จะได้ลูกคืนนางละม่อมก็พูดอย่างหนักแน่นว่าจริงขณะนั้นความรู้สึกของผมว่าเป็นเวลาประมาณตีสองกว่าผมก็ล้มตัวลงนอนหลับไปคิดว่าเป็นเวลาพอดีหนึ่งชั่วโมงที่นางละม่อมได้รับอนุญาตให้มาได้รุ่งเช้าผมตื่นนอนแล้วก็มาคิดถึงเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผมฝันจะว่าเป็นความฝันก็ไม่ได้เพราะมันแจ่มแจ้งหรือจะพูดว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นก็ไม่ใช่เหมือนรู้สึกตัวว่าตื่นมากกว่าหลับถ้อยคำทุกตอนผมยังจำได้แม่นยำน้ำเสียงของนางละม่อมที่พูดก็ยังก้องอยู่ในหูไม่จางผิดกว่าความฝันธรรมดาตื่นขึ้นมามักจะจับต้นชนปลายไม่ถูกผมก็ได้เล่าความฝันให้แม่บ้านและคนในบ้านฟังด้วยความตื่นเต้นทำให้ผมยังคิดสงสัยไปว่าจะเป็นความจริงได้หรือเพราะระยะที่ภรรยาผมคลอดเด็กหญิงมิ่งขวัญผ่านมา10ปีแล้วไม่มีวี่แววว่าจะเกิดบุตรอีกแม้ปีแรกจะคุมกำเนิดทำให้ผมคิดอยากจะไปหาคนทรงเจ้าเข้าผีจะได้สอบถามให้รู้เรื่องว่าจะตรงกับความฝันไหมที่สุดผมก็ได้ข่าวว่าที่ฝั่งทนมีคนทรงเป็นคนจีนผมกับภรรยาก็เดินทางไปหาพบกับคนทรงดูท่าทางคนทรงอายุประมาณ30กว่าจึงบอกความประสงค์เขาถามว่าจะต้องการทรงวิญญาณชื่ออะไรผมก็บอกว่าอยากพบกับวิญญาณของนางละม่อมเมื่อทางคนทรงเข้าทรงทราบความประสงค์ก็มีการท่องชื่อนางละม่อมให้สำเนียงเรียกชื่อให้ถูกต้องแล้วทั้งท่องบ่นเป็นภาษาจีนฟังเสียงคล้องจองเป็นคำอัญเชิญวิญญาณของนางละม่อมเพราะได้กล่าวชื่อนางละม่อมทุกระยะสักครู่หนึ่งก็รู้สึกว่าคนทรงมีกิริยาท่าทางเปลี่ยนแปลงไปรู้สึกว่าวิญญาณกำลังจะเข้าถึงร่างคนทรงแต่ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นวิญญาณของนางละม่อมก่อนจะพูดเรื่องอะไรก็มีเสียงถามผมว่าอยู่สบายดีหรือผมก็ตอบว่าสบายดีแล้วก็ถามถึงเด็กที่บ้านผมก็บอกว่าทุกคนสบายดีแล้วนางละม่อมก็ได้ถามถึงคนนู้นคนนี้ที่แกเคยรู้จักชอบพอเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ทุกคนที่นางละม่อมถามถึงผมก็บอกว่าอยู่สบายดีและถามถึงบุตรชายของผมว่าทำไมไม่พามาด้วยผมก็บอกว่ามาไม่ได้เพราะกำลังเรียนหนังสือแล้วผมถามว่าน้าม่อมเป็นอย่างไรสบายดีหรือแกก็บอกว่าสบายดีผมถามว่าน้าม่อมได้รับบุญที่ใส่บาตรและทำสังฆทานกรวดน้ำไปให้หรือเปล่าแกก็บอกว่าได้รับแล้วไม่รู้จะว่าอย่างไรขอขอบใจมากนะกิริยาท่าทางเหมือนนางละม่อมครั้งยังมีชีวิตอยู่ผมถามว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วน้าม่อมได้ไปเข้าฝันฉันที่บ้านน้าม่อมต้องการอะไรขาดเหลืออะไรบ้างฉันจะได้ทำบุญอุทิศมาให้นางละม่อมก็บอกว่าที่ทำบุญอุทิศกุศลให้ฉันก็ขอบใจแล้ววันนั้นฉันไปเยี่ยมบอกข่าวเรื่องลูกสาวเท่านั้นวันนี้ฉันก็อยู่นานไม่ได้จะต้องลาไปก่อนขอบใจมากนะอุตส่าห์มาเยี่ยมฉันขอให้โชคดีนะเมื่อพูดเสร็จก็รู้สึกว่าวิญญาณของนางละม่อมออกจากร่างคนทรงไปกิริยาท่าทางเหมือนเมื่อนางละม่อมครั้งยังมีชีวิตอยู่เมื่อคนทรงรู้สึกตัวแล้วผมก็ขอร้องให้ชาวจีนและคนทรงเรียกวิญญาณลูกสาวของผมที่มีชื่อเล่นว่าปังแล้วก็ได้ยินเสียงคนเหล่านั้นพูดเป็นกลอนภาษาจีนแบบเดิมนอกจากเปลี่ยนชื่อเป็นอาปังหลายครั้งเพื่อเรียกวิญญาณของลูกสาวของผมเข้าร่างสักครู่หนึ่งเขาก็หยุดดูกิริยาท่าทางของคนทรง
เหมือนกำลังจะมีวิญญาณเข้ามาในร่างสักครู่หนึ่งก็พูดเป็นภาษาไทยผมถามว่าปังลูกพ่อใช่ไหมเสียงก็ตอบว่าใช่จ้าผมก็ถามต่อไปว่าปังลูกสบายดีหรือเสียงก็ตอบว่าปังสบายดีอยู่กับน้าม่อมเขาพี่ใหญ่ไม่เห็นมาและพี่รองก็ไม่เห็นมาเลยพวกที่บ้านเขาสบายดีหรือผมก็บอกว่าสบายดีทุกคนเขาก็ยังเป็นห่วงปังคิดถึงปังปังเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องหรือเปล่าเสียงออกจากคนทรงบอกว่าปังก็เป็นห่วงคิดถึงพ่อแม่ปังมีพี่น้องสี่คนเดี๋ยวนี้เหลือสามคนเท่านั้นผมรู้สึกแปลกๆที่วิญญาณลูกผมรู้จักว่ามีพี่น้องสี่คนเวลานี้เหลือสามคนซึ่งสิ่งเหล่านี้พวกคนทรงไม่มีใครรู้เรื่องผมจึงถามว่าปังลูกต้องการอะไรที่ขาดเหลือพ่อจะหามาทำบุญอุทิศส่วนกุศลมาให้เสียงปังก็พูดว่าไม่ต้องรอกเพราะลูกจะเกิดใหม่ลูกจะเกิดเป็นลูกพ่อแม่ในปีหน้านี้แล้วผมถามว่าอ้าวลูกมาเกิดแล้วมีอะไรเป็นเครื่องหมายให้พ่อแม่รู้ว่าลูกกลับมาเกิดแน่ปังก็บอกว่าถ้าหนูมาเกิดคราวนี้ก็จะให้ลาภกับพ่อแม่นะและมีเครื่องหมายที่แขนและที่ตัวผมก็จึงบอกว่าถ้าลูกเกิดคราวนี้ขอให้มีอายุยืนยาวอยู่นานๆนะเสียงแม่บ้านผมเขาถามว่าแม่อุทิศเสื้อผ้าไปให้ลูกนั้นได้รับหรือเปล่าแล้วใส่ได้ไหมแกก็ตอบว่าได้รับและใส่ได้ลูกจะไปละนะอยู่นานไม่ได้ลูกจะต้องลาก่อนละนะเมื่อลูกมาเกิดก็จะให้ลาภพ่อแม่นะหลังจากวันที่เราไปเข้าทรงแล้วเมื่อลูกผมบอกว่าจะกลับมาเกิดใหม่ก็ตรงกับนางละม่อมบอกในฝันครั้งแรกผมจึงแน่ใจก็บอกกับหมู่ญาติและเพื่อนบ้านใกล้เคียงว่าลูกสาวผมจะกลับมาเกิดใหม่ในปีหน้าคุณประสิทธิ์ถามว่าเหตุใดคุณบรรจงจึงแน่ใจว่าลูกสาวคุณจะต้องกลับมาเกิดใหม่มีอะไรทำให้แน่ใจหรือคุณบรรจงก็บอกว่าที่ผมแน่ใจครั้งแรกผมฝันถึงนางละม่อมมาบอกว่าจะนำลูกอันแท้จริงมาคืนให้ในปีหน้าเมื่อไปเข้าทรงลูกสาวผมก็บอกว่าจะกลับมาเกิดเป็นลูกสาวผมนี่คือเหตุผลเพราะมันตรงกันอย่างไม่น่าเชื่อจะเป็นไปได้ผมจึงไปบอกเพื่อนบ้านและญาติเพื่อให้ได้รับรู้ไว้ก่อนต่อมาภรรยาผมก็ตั้งครรภ์ผมดีใจมากเพราะในระยะ10ปีหลังจากที่เด็กหญิงปังหรือเด็กหญิงมิ่งขวัญเกิดแล้วภรรยาผมก็ไม่เคยมีลูกอีกเลยต่อจากนั้นวันเวลาผ่านไปครรภ์ก็ค่อยๆเติบโตจนถึงวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2522พอดีครบรอบปีตรงกับวันตายของลูกสาวผมเช้ามืดวันนั้นภรรยาผมตื่นขึ้นมาจัดการทำบุญใส่บาตรพระในตอนเช้าเมื่อทำบุญเสร็จแล้วก็บ่นว่าชักจะเจ็บท้องตอนนั้นเป็นเวลาย่ำรุ่งกว่าๆผมก็เลยบอกให้รีบอาบน้ำแล้วไปกราบพระพุทธเสร็จผมก็รีบนำแกขึ้นรถไปส่งที่โรงพยาบาลหัวเฉียวถึงโรงพยาบาลประมาณ7โมงกว่าเมื่ออยู่ที่โรงพยาบาลได้ประมาณ8โมงเช้าภรรยาผมก็คลอดบุตรออกมาเป็นหญิงเมื่อคุณบรรจงเล่าแล้วก็ให้เราดูเด็กหญิงเล็กๆกำลังหลับสนิทอยู่ในเปลผ้าพี่เลี้ยงกำลังแกว่งไกวไปมาข้าพเจ้ามองดูแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าเด็กหญิงเล็กๆคนนี้เพิ่งจะลืมตาดูโลกมีอายุเพียง3เดือนกว่ามีประวัติลึกลับซับซ้อนเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์คิดว่าเราจะติดตามเป็นระยะกว่าแกจะเติบโตพอที่จะพูดได้เกิดความรู้สึกว่าอาจจะมีสิ่งลี้ลับแฝงอยู่ในตัวเด็กหญิงผู้นี้
เมื่อโตพอจะพูดเรื่องในอดีตชาติได้คงจะเกิดประโยชน์แก่สังคมที่สนใจจะได้เริ่มประติดประต่อไว้ก่อนถ้าหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เหมือนเด็กธรรมดาทั่วไปวันนั้นเราได้ข้อความมาบันทึกไว้จากคุณบรรจงพอเรียบเรียงเรื่องแรกชั้นต้นก่อนที่จะลาออกจากบ้านคุณบรรจงก็บอกว่าวันที่เด็กหญิงคลอดออกมาแล้วจำได้ว่าคืนนั้นผมตื่นขึ้นรู้สึกกระหายน้ำลุกขึ้นมาดื่มน้ำเวลาประมาณตีหนึ่งกว่าๆแล้วกลับไปนอนคราวนี้ผมก็ฝันเห็นนางละม่อมเข้ามาหาผมแต่งตัวนุ่งขาวห่มขาวแล้วพูดกับผมว่าโยมได้เอาลูกที่แท้จริงมาส่งคืนให้แล้วนะผมก็บอกว่าได้รับไว้แล้วเมื่อเช้านี้แต่ทำไมน้าม่อมต้องนุ่งขาวห่มขาวด้วยล่ะแกก็บอกผมว่าเวลานี้แกไปถือศีลอยู่กับเจ้าแม่ขุนด่านมีความสงบสุขสบายผมก็เลยถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวผมครั้งนี้เป็นเรื่องราวมหัศจรรย์ผมจะนำออกเผยแพร่ให้รู้กันทั่วไปจะมีอะไรผิดหรือมีข้อห้ามหรือเปล่านางละม่อมก็บอกว่าเรื่องนี้พูดไปเถอะไม่เป็นไรเพราะคนสมัยนี้เขาไม่เชื่อบุญเชื่อบาปจิตใจมันถึงเลวทรามต่ำช้าสร้างกรรมทำชั่วเห็นแก่ตัวเมื่อได้เผยเรื่องนี้ก็คงจะทำให้คนเกิดกลัวบาปกลัวกรรมขึ้นมาบ้างจิตใจจะได้ดีขึ้นรู้จักศีลธรรมบ้านเมืองก็จะอยู่ด้วยกันด้วยความสงบสุขผู้คนจะได้ไม่เห็นแก่ตัวเกินไปคืนนั้นผมฝันเห็นนางละม่อมครั้งสุดท้ายแล้วผมก็ไม่เคยฝันเห็นนางละม่อมตลอดมาจนบัดนี้เมื่อนึกถึงเรื่องฝันที่เกิดขึ้นมาแล้วทำให้ผมนึกถึงคุณทอเลียงพิบูลเพราะเป็นผู้ที่สนใจในเรื่องลี้ลับเรื่องตายแล้วกลับชาติมาเกิดและเรื่องวิญญาณผมจึงตกลงใจโทรศัพท์ไปบอกเรื่องนี้ให้ทราบเพื่อจะให้ท่านได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมทั่วไปเมื่อต้นเดือนมกราคมพุทธศักราช2523ข้าพเจ้ากับคุณประสิทธิ์การุณยวนิชก็ได้ไปหาคุณบรรจงที่บ้านเพื่อจะได้สังเกตเด็กหญิงเล็กๆผู้นั้นว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างวันนั้นจำได้ว่าเป็นวันอาทิตย์คิดว่าคุณบรรจงกับภรรยาคงอยู่บ้านแต่เราไม่ได้โทรศัพท์นัดไว้ก่อนเมื่อเราไปถึงปรากฏว่าคุณบรรจงกับภรรยาไม่อยู่บ้านเราก็ตกลงพากันเดินกลับออกมาพอมาถึงห่างจากหน้าบ้านไม่ไกลนักก็มองเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังอุ้มเด็กตัวเล็กๆยืนอยู่ข้างทางพอดีเด็กหญิงเล็กๆคนนั้นมองเห็นข้าพเจ้าก็หัวเราะดิ้นรนแสดงความดีใจอยู่ในอ้อมอกของพี่เลี้ยงสะบัดมือสะบัดเท้าแสดงท่าทางอยากจะโผล่มาให้ข้าพเจ้าได้อุ้มจึงนึกสงสัยถามผู้ที่กำลังอุ้มอยู่ว่านี่ลูกคุณบรรจงที่ตายแล้วกลับมาเกิดใหม่ใช่ไหมพี่เลี้ยงก็บอกว่าใช่เมื่อข้าพเจ้าอ้ามือออกไปทำท่าจะอุ้มเด็กก็โผล่จากพี่เลี้ยงมาหาข้าพเจ้าทันทีเหมือนเป็นคนคุ้นเคยสนิทชิดเชื้อมานานเด็กเอาหัวตะแคงพาดซบบนไหล่ข้าพเจ้าแล้วก็หัวเราะแสดงท่าทางดีใจร่าเริงข้าพเจ้าก็นึกแปลกใจคุณประสิทธิ์มองเห็นแล้วก็ร้องออกมาอย่างประหลาดใจว่าไม่น่าเชื่อว่าเด็กหญิงตัวเล็กๆจะโผล่เข้ามาให้คนแปลกหน้าอุ้มอย่างดีอกดีใจเช่นนี้ทั้งเป็นผู้สูงอายุด้วยคงหาได้ยากเป็นเรื่องที่แปลกมากเมื่อกลับมาถึงบ้านคืนนั้นข้าพเจ้าได้โทรศัพท์ไปถามคุณบรรจงว่าลูกสาวคุณตามปกติให้คนอุ้มง่ายไม่แปลกหน้าใช่ไหมได้ยินคุณบรรจงบอกว่าปกติแกไม่ยอมให้ใครอุ้มง่ายๆถ้าไม่คุ้นเคยใกล้ชิดกันจริงๆก็จะไม่ยอมให้อุ้มมักจะหันหน้าหนีพยายามกอดพี่เลี้ยงไว้แน่น
ไม่ยอมปล่อยให้ใครดึงไปจากพี่เลี้ยงข้าพเจ้าก็บอกกับคุณบรรจงว่าวันนี้ผมไปพบคุณที่บ้านแต่คุณไม่อยู่ลูกสาวคุณก็โผล่มาทำท่าให้ผมรับมาอุ้มเป็นเรื่องที่แปลกทั้งที่แกก็ไม่เคยเห็นหน้าผมมาก่อนเพราะครั้งแรกผมไปแกก็นอนหลับเวลาผมกลับแกก็ยังไม่ตื่นคุณบรรจงก็บอกว่าผมทราบจากพี่เลี้ยงของลูกสาวผมแล้วข้าพเจ้าบอกว่าผมจะกลับไปเยี่ยมหนูคนนี้เมื่อเวลาอายุได้1 ขวบและ2 ขวบกว่าแกจะพูดได้ผมแน่ใจว่าคงจะได้เรื่องที่แปลกประหลาดที่เป็นประโยชน์เพื่อบันทึกไว้เป็นตอนๆคงจะได้ข้อคิดเห็นอีกไม่มากก็น้อย